เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ FaceTime คุณผู้ชมผมพยายามที่จะซักขยายเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนของคนที่ชื่อลุงยิ้มตาสว่างอย่างชัดเจนอย่างละเอียดนะครับสนทนากับลุงยิ้มต่อเชื่อไหมฮะสนทนากันจนจะจบรายการนะไม่ได้ถามอยู่เรื่องหนึ่งครับชื่อจริงนามสกุลจริงพฤกษ์สุนันพฤกษ์สุนันครับรกรากเป็นคนชลบุรีมาเกิดมาโตที่กรุงเทพครับแต่ไปอยู่กับจิ๊กโก้แถวคลองด่านแถววัดด่านแถวสำโรงใช่ครับแล้วก็ครั้งหนึ่งร่ำรวยเป็นเจ้าของอะไรต่อมีอะไรแยกกันไปหมดครับแล้วก็หมดตัวแล้วก็มาใหม่กลับมาอีกครั้งด้วยอาชีพที่มาฟรีต้องเรียกพี่โอเคเข้าใจละเห็นภาพทั้งหมดนะฮะครับตัดกลับสู่สถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงนะฮะหลังกระชับพื้นที่2553มีคนเจ็บมีคนตายครับบทบาทหลังจากนั้นของลุงยิ้มเข้าใจว่าเข้าไปประคับประคองอารมณ์ช่วยประสานงานช่วยวิ่งเต้นช่วยติดต่ออะไรต่อมีอะไรให้กับญาติคนเจ็บคนตายใช่ครับในวงแคบๆในวงเล็กๆจะเป็นที่รู้จักลุงยิ้มเนี่ยใช่ครับตอนนั้นใช้ลุงยิ้มหรือยังใช่ครับใช้ลุงยิ้มเนี่ยครับทำไมจึงยิ้มสมัยก่อนเราต้องคือสื่อสารเราถูกตัดหมดช่องเสื้อแดงถูกตัดเวลาผมเข้าไปคุยกับคนในซีบอกผมก็นั่งนึกวิธีว่าผมจะทำไงเขาเชื่อหลังปี53ใช่ครับผมหลังปี53คือสื่อสารทางสื่อสารของคนเสื้อแดงถูกตัดดังนั้นจึงมาเล่น Facebook ไม่มันจะมี4บอกเวลาเขาแชทกันนะฮะสมัยก่อนเขาเรียก4บอก4บอกคือ4บอกแชทกันระบบแชทกันอยู่เราก็ต้องสร้างตัวเราให้คนเชื่อเป็นที่มาของลุงยิ้มว่าเราอายุเยอะแล้วเวลาเราพูดต้องเชื่อเราก็ใช้ชื่อเลยว่าชื่อลุงยิ้มแล้วทำไมต้องยิ้มไม่รู้จะลุงไหนนึกไม่ออกตอนนั้นลุงยิ้มก็ฮะลุงยิ้มนี่ละกันง่ายดีตาสว่างตาสว่างมันเป็นคำในเชิงสัญลักษณ์ที่เริ่มใช้กันตอนนั้นเยอะตาสว่างนั้นคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเป็นคนโอเคตั้งให้ผมเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ยกระดับมาเป็น Facebook ของตัวเองครับนะฮะดังนั้นในโลกไซเบอร์ในโลกเสมือนจริงก็จะรู้จักในชื่อลุงยิ้มตาสว่างครับเช่นเดียวกันกับญาติของคนเจ็บคนตายจากเหตุการณ์ปี53ก็จะรู้จักกันในชื่อลุงยิ้มครับเรียกกันง่ายๆครับก็มีบทบาทดังนั้นมาโดยตลอดครับไม่ได้อยู่แกนนำแกนนายอะไรไม่ครับไม่ได้ร่วมกับนปช.ไม่ครับไม่เลยคือหลังจากนปช.สลายถูกสลายรอบแรกครับทุกคนอยู่ในเรือนจำก็มีผู้ใหญ่บางคนมาบอกว่าให้ช่วยรักษามวลชนให้หน่อยครับช่วยออกหน้ามาหน่อยได้ไหมครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขคำขอร้องของคุณสมยศก็คือลุงยิ้มพอจะช่วยเหลือตัวเองเวลาติดคุกได้ชนคือติดคุกดูแลตัวเองได้คุณช่วยมาช่วยหน่อยเป็นคำอธิบายชัดเจนมากเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนมากสุดยอดเลยแล้วผมก็เลยโอเคเลยเพราะคุณสมยศพูดตรงโอเคดังนั้นก็เป็นที่มาของ Facebook ลุงยิ้มตาสว่างใช้เป็นช่องในการหล่อเลี้ยงมวลชนครับนะฮะประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือไม่มีการออกไปทำกิจกรรมเยอะครับ19พฤษภาตาสว่างนั้นก็ผมทำกับพี่สมยศนะครับที่คนแรลลี่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ครั้งแรกกิจกรรมผมเรียกกันว่าเป็นกิจกรรมในแนวหวานใช่ครับในแนวหวานแนวฮาร์ดคอร์ไม่ทำไม่ทำฮะและไปเป็นไอ้เพื่อนกับจอมฮาร์ดคอร์โกติโกติได้อย่างไรฮะโอ้เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยนานแล้วครับผมไปทำกิจกรรมพาคนเสื้อแดงไปกินอาหารร้านลุงโอไก่ย่างที่ปทุมธานีฮะลุงโอก็เสียชีวิตไปแล้วคือเราก็พยายามพามวลชนไปสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ okay. ให้เขาอยู่ได้แล้วก็เลยรู้จักโกติมาตั้งแต่วันนั้นแหละครับแล้วก็คบหากันมาคบหากันมาเรื่อยนะฮะแล้วก็มีอย่างนึงที่ร่วมกันฮะต่างคนต่างไม่รับแกนนำของนปช.ไม่ใช่ฮะผมไม่ได้รังเกียจคือผมไม่คิดไปแย่งชิงโอเคไม่เป็นไรคือไม่อยากอยู่ใต้คือไม่แย่งชิงแล้วไม่อยากจะอยู่ใต้ด้วยไม่เกี่ยวฮะคือเราไม่อยากไปแย่งชิงคือเราไม่คิดจะเป็นนักการเมืองเราเดินอยู่ในสายประชาชนตอนที่โกติเอาน้ำสาดหน้าอาจารย์ธิดาถาวรเศษเนี่ยผมไม่อยู่ครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมไม่อยู่ฮะโอ้โหมารู้ตอนหลังใช่ไหมก็ผมก็ไม่อยู่คือการนำเจอผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเข้าใจแต่ละคนกิจกรรมที่ออกมาจะในแนวหวานหมดแนวฮาร์ดคอร์ยกให้โกติไปยกให้คนอื่นไปนั่นก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะฮะฟังดูนั้นแกนในก็ไม่ใช่แกนนำก็ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แกนใดๆทั้งสิ้นแต่ดังเท่าคุณอภิสิทธิ์แต่ดังก่อนนั้นแหละ เขามีคำถามฮะ
สิ่งที่ลุงยิ้มตาสว่างโพสต์ใน Facebook ฮะโพสต์เตือนก็ดีโพสต์ทำนายก็ดีหลังจากนั้นไม่นานจะมีเหตุการณ์ตามนั้นไปแปะเลยครับตั้งแต่ก่อนเรื่องของคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะแล้วล่ะหลายเหตุการณ์ทีเดียวจะเป็นไปตามนั้นเขาถามกันว่าลุงยิ้มไปเอาข้อมูลไปเอาข่าวมาจากไหนกระบวนการรู้ได้อย่างไรอ่ะผมถามว่ารู้ได้อย่างไรกระบวนการวิเคราะห์ไม่น่ายากไม่น่ายากไม่น่ายากครับไม่น่ายากฮะไม่น่ายากเพียงทุกคนไม่มีใครกล้าพูดความจริงอ่ะเหมือนอย่างกรณีวันที่1เมษายนกปปส.กปปส.ไปศูนย์ราชการอีกครั้งใช่ไหมครับแล้วก็คปท.ของทนายนกเขาเขาก็ยกพวกตามไปสมทบด้วยใช่ไหมขากลับเนี่ยขบวนของทนายนกเขาคปท.เนี่ยเขากลับโดยขึ้นทางด่วนใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้ขากลับโดนยิงจริงๆแล้วผมทายผิดจริงๆแล้วผมทายผิดนั่นแหละทายผิดยังไงฮะเพราะผมบอกว่ากปปส.ไม่ใช่คปท.แต่ว่านัยยะเดียวนัยยะไม่ใช่อยู่ที่ม็อบของใครกับทางด่วนแต่นัยยะมันอยู่ตรงที่ว่ารู้ได้อย่างไรว่าจะมีคนดักสอยม็อบขณะขึ้นทางด่วนคือมันเป็นความบังเอิญมากกว่าบังเอิญเหรอผมเคยให้สัมภาษณ์อินไซด์ไทยแลนด์ไปผมก็บอกแล้วว่าผมย่อเรื่องผมย่อยเรื่องให้ดีกว่าครับลุงยิ้มพยายามจะอธิบายว่าผมไม่อยากขึ้นทางด่วนไม่อยากให้ขึ้นทางด่วนเพราะไปเร็วแล้วไปล้าลานได้หลายที่แค่นั้นและการทางพิเศษก็ไม่พอใจเจ้าที่การทางพิเศษก็ไม่พอใจเพราะว่าขึ้นฟรีไม่จ่ายกระตังใช่ครับขึ้นทีก็เป็นปัญหากับชาวบ้านด้วยชาวบ้านด้วยคือคุณจะทำม็อบคุณก็อยู่ข้างล่างสิระวังเธอจะโดนเขี่ยหัวถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้เขี่ยหัวด้วยการสอยด้วยสไนเปอร์จากที่สูงและทางไกลนี่มันไม่ธรรมดานะยอมรับเลยไอ้ตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้แต่อย่างอื่นน่าจะมีบ้างที่พอจะรู้เบาะแสแต่ตรงนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่รู้จริงๆคือเราไม่คิดว่าเราโพสอย่างนั้นแล้วจะมีการทำอะไรคิดอย่างไรครับคือจะพาเพื่อนจนก็ตรงนี้แหละไอ้เพื่อนโกติกำลังคนขนมจากชายแดนมารอต้อนรับขากลับอย่ากลับทางด่วนนะประมาณนั้นถูกไหมคิดอะไรอยู่ตอนนั้นไม่โกเขาก็รู้นะผมโพสอย่างนี้เขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้โกรธฮะผมไม่ได้กลัวโกรธคือเวลาเราสร้างจินตนาการเนี่ยเรารู้ว่าโกติเพิ่งมีข่าวถูกยิงเราก็จะเอาจินตนาการเนี่ยมาพอดเลยรู้ว่าเขากลัวโกติใช่ครับก็จินตนาการโกติมาเป็นละครเดินเรื่องใช่ครับมาสร้างจินตนาการเพราะเพิ่งมีข่าวทางด่วนนะเพราะเพิ่งมีข่าวอย่ากลับทางด่วนนะครับจริงๆแล้ววันนั้นโกติก็ไม่ได้แน่ๆโกติก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แน่ๆเนี่ยครับคงไม่ใช่ดักเขี่ยหัวแต่มันดักยิงอ่ะฮะยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้รู้วงในว่าเขาจะสอยกันด้วยสไนเปอร์คือตามหลักก็ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าคนคิดจะทำก็จะไม่ทำอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องการวิเคราะห์นอกจากใช่คือผมคิดว่าเขาคงจะตัดสินใจไม่ขึ้นทางด่วนด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆบอกว่าเป็นตัวเองเป็นนักวิเคราะห์แล้วบังเอิญวิเคราะห์ถูกมาหลายครั้งใช่ไหมครับสไนเปอร์ที่อยู่นั้นเนี่ยที่สอยกาดของทนายนกเขาเนี่ยเป็นสไนเปอร์ของฮาร์ดคอร์แดงกลุ่มไหนไม่ทราบเลยเพราะผมไม่ตามข่าวเลยผมโกรธคือทุกวันนี้ต้องยอมรับอย่างผมจะพูดความจริงให้อย่างในม็อบเกิดทุกม็อบเนี่ยมันไม่ได้มีใครบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่งั้นทหารก็คงไม่โดนยิงโดนยิงทหารแล้วขอโทษได้ในกระบวนการขนอาวุธอ่ะต้องยอมรับเลยว่าขนกันมาจากสุรินทร์เกือบทั้งหมดขนมของทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ฝ่ายไหนบ้างนะฮะเอาว่าคือเป็นทั้งสองฝ่ายคือคือผมบอกแล้วคือผมเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยคนบอกไม่รู้ไงคนคุยท่านผู้ฟังเนี่ยก็มีวิจารณญาณอยู่แล้วว่าฝ่ายไหนบ้างแต่ผมก็บอกว่าไม่ได้มีใครบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งหมดมีของคนเราเนี่ยมีคนดีทั้งคนเลวรวมกันอยู่โอเคถูกไหมครับมีฮาร์ดคอร์ด้วยกันทั้งคู่คือของเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดำเนินการมาทางสุรินทร์นะฮะถ้าคนไม่มีสีจะเอาของเหล่านี้มาไม่ได้มันกลายเป็นว่ามีเศรษฐีสงครามอีกกลายเป็นว่าปัจจุบันก็มีเศรษฐีสงครามมีคนค้าสงครามใช่มีคนค้าสงครามคนในเครื่องแบบนี่แหละค้าสงครามก็อยากไปฆ่ากันก็ไปคนก็ขายให้ขนมถ้าคนมีสีไม่เล่นด้วยมันทำไม่ได้ใช่ครับเอากันอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องสนุกไงของประเทศนี้ก็กลายเป็นเรื่องสนุกแล้วโอเคโอเคครับตกลงก็เป็นคำอธิบายว่าไอ้สไนเปอร์ที่สอยกาดของทนายนกไม่ไอ้นั่นผมไม่ทราบจริงผมไม่ทราบอ่ะไม่เป็นไรถ้าทราบนี่ไม่กลัวเลยจะบอกคือไม่ทราบกลับมาเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ครับกลับมาที่เรื่องของคุณอภิสิทธิ์วันที่22เมษายนฮะก่อนเวลานัดหมายเขานัดหมายประชุมกันกกต.ใช่ไหมครับกับพรรคการเมืองนัดบ่าย2ครับเช้าวันนั้นเช้า
้าวันนั้นโพสต์ข้อความว่าโพสต์มาก่อน2ประมาณ2 3วันแล้วโพสต์ก่อนหน้านั้น2ถึง3วันโพสต์ทีแรกโพสต์ทีแรกเลยว่าจะให้ดาชัยไปต่อยโพสต์ตรงๆโพสต์ตรงๆเลยบอกเดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์ไปผมผมจะให้ดาชัยไปต่อยจะให้ดาชัยไปดักต่อยไปดักต่อยเลยไปต่อยในงานบอกคุณอภิสิทธิ์เลยเอ่ยชื่ออภิสิทธิ์ด้วยครับเอ่ยชื่อดาชัยด้วยครับดาชัยคือหัวหน้าพรรคพลังประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ได้รับเชิญไปร่วมประชุมครับอ่ะนั่นครั้งแรกครับ2วันก่อนการประชุมหลังจากนั้นคือโพสต์อะไรต่อมาอีกที่ทำให้คุณอภิสิทธิ์กลัวเอ้ยผมจำไม่ได้เลยนะคือประมาณว่าจะมีอภิหารปฏิหารมีจริงปฏิหารมีจริงจริงๆแล้วผมโทรคุยกับเพื่อนผมไม่เขียนว่าผมโทรคุยกับเพื่อนว่าเจอคุณอภิสิทธิ์ไหวไหมคือคุยดาชัยเนี่ยแหละพอรู้คุณดาชัยจะต้องเข้าประชุมเจอคุณอภิสิทธิ์คุณไหวไหมคุณดาชัยคุณดาชัยบอกลุงยิ้มไปประชุมกับผมครับจริงๆแล้วเหตุผลของผมบอกกับดาชัยเลยคือพูดตรงเนี้ยส่วนตัวผมบอกว่าผมไปไม่ได้ถ้าไปสื่อก็จะวิ่งมาหาผมไม่วิ่งไปหาคุณดาชัยครับนะฮะคือจริงๆเหตุผลเลยเนี่ยคือดาชัยก็เป็นคนดีเขาคิดทำไพรเมอรี่โหวตซึ่งตรงกับใจผมอย่างนี้ไพรเมอรี่โหวตก็คือไม่มีมุ้งการเมืองถ้าไม่มีมุ้งประเทศนี้เดินแน่นอนถูกไหมฮะคือแล้วผมก็เลยโพสต์ว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณดาชัยเนี่ยจะต้องไปสร้างปฏิหารข้างในครั้งแรกบอกว่าจะให้ดาชัยไปดักต่อยอภิสิทธิ์ครั้งที่สองบอกว่าดาชัยจะไปสร้างปฏิหารครับและพอถึงเช้าวันประชุมโพสต์ว่าจะมีคอยดูนะเดี๋ยวจะมีการก่อเหตุไม่มีไม่ได้เขียนแบบนั้นฮะอันเขียนอย่างไรฮะเช้าวันนั้นไม่มีฮะเช้าวันนั้นแทบจะไม่ได้รายงานอะไรนะฮะจะมีแต่รูปมาตลอด okay. รูปมาตลอดโอเคเพราะผมรู้ว่าน้องก็บิน okay. ลงมาแล้วเข้าประชุมเลยตอนบ่ายโอเคฮะเพราะว่าผมหรือก่อนวันประชุม1วันครับที่โพสต์ว่าจะมีการก่อเหตุในที่ประชุมโดยทำโดยอ้างประชาธิปไตยคือไอเหตุผมไม่ได้บอกว่าก่อเหตุแบบนี้ แต่ผมจำคำไม่ได้นะ เหมือนว่าจะมีการไปแสดงปฏิหารอะไรสักอย่าง ข้างในงานจริงๆแล้วคือการเตรียมป้ายมาเตรียมป้ายครับวันนั้นเตรียมป้ายป้ายที่ไปยกอะครับที่เราเห็นคุณดาชัยไปยกครับไอ้ปาฏิหาริย์โดยคุณดาชัยนั้นก็คือจะให้คุณดาชัยไปชูป้ายใช่ครับจะปฏิรูปกกต.ปัดก่อนจะปฏิรูปกกต.กกต.ก่อนคือเราเตรียมไว้2ซีนแค่นั้นเองแค่นั้นเราเตรียมไว้2ซีนป้าย2ป้ายนี่คือปาฏิหาริย์แต่ว่ามันต้องเรียกร้องความสนใจครับโอเคถ้าไม่งั้นคนจะไม่สนใจเริ่มจากจะให้ดาชัยไปดักชกต่อด้วยดาชัยจะสร้างปาฏิหาริย์พอถึงวันนั้นอภิสิทธิ์กลัวคือจินตนาการไปเองประมาณ2โมงบ่าย2โมงครึ่งเข้านัดประชุมบ่าย2ฮะการประชุมล่าช้าถึง2โมงครึ่งฮะก็ได้รับแจ้งจากดาชัยในห้องประชุมว่าเขารออภิสิทธิ์ฮะใช่ก็เลยโพสต์ข้อความว่าเดี๋ยวจะให้พี่เหี่ยมทำปืนลั่นแล้ว2นัดเดี๋ยวจะให้พี่เหี่ยมก็คือพี่เหี่ยมพันตำรวจตรีเหี่ยมสำราญราชก็ไปประชุมด้วยพอดีคุณดาชัยโทรมาบอกเนี่ยพี่เหี่ยมนั่งอยู่ข้างผมก็ไม่ได้บอกพี่เหี่ยมแซวเล่นๆฮะคือแซวเฟซบุ๊กแซวเล่นๆเอาฮาว่าเดี๋ยวจะให้พี่เหี่ยมเนี่ยทำปืนลั่นสักสองสามนัดจะได้ตายจะได้กลับบ้านคือไม่ประชุมทันทีอะไรอย่างนี้ครับแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดเยอะกว่านั้นอย่างไรครับที่ลุงยิ้มกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจวินาทีสุดท้ายไม่ไปประชุมเขาตัดสินใจมาก่อนครับเชื่อว่าเขาตัดสินใจมาก่อนไม่มีมุกนี้ไม่มีเหตุผลที่คนที่เป็นหัวหน้าพรรคจะไปตัดสินใจนาทีนั้นแบบนั้นถูกไหมครับด้วย Facebook ของลุงยิ้มใช่คุณก็รู้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็รู้หมดว่าไม่ใช่เหตุผลจริงเหตุผลคือวันนี้คุยกับลุงกำนันรู้เรื่องก็ไม่ได้มีปัญหาครับทีนี้กำลังจะบอกว่า22เมษาเบี้ยวไม่ไปตามนัดไม่ไปประชุมกับกกต.ครับ24เมษาตกบ่ายทำคลิปคำแถลงการครับขึ้น YouTube ครับขึ้น Facebook ส่วนตัวครับประกาศเปลี่ยนบทเล่นจากคู่ความขัดแย้งมาเป็นผู้ประสานการเจรจาหันมาเล่นบทคนกลางจะเดินสายคุยกับใครต่อใครมากมายไก่กองภายใน10วันต้องมีคำตอบถ้าไม่คำตอบสงครามกลางมือจะเกิดทุกอย่างเป็นสคริปต์ที่เตรียมมาหมดถูกต้องครับดังนั้นนะฮะไม่เป็นไรใครจะเล่นบทพระเอกเรายกให้ใครอยากเป็นพระเอกเป็นแต่ผมว่าดีนะแต่ว่าสาระที่เขาเคลื่อนอยู่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับที่เขาบอกว่าปฏิรูปกับเลือกตั้งต้องไปด้วยกันเป็นการรีโนเวทพรรคประชาธิปัตย์เลยอันนี้ยกนิ้วให้
คือผมคือพระเอกก็พระเอกคือจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะจริงใจหรือไม่จริงใจอันนี้ไม่ว่ากันแต่ในมองภาพรวมเนี่ยเป็นทางออกทางหนึ่งเนื้อหาสาระที่กำลังเคลื่อนอยู่ครับคือสนใจแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้มีปัญหาพรรคเพื่อไทยเขาก็พร้อมจะคุยครับไอ้นี่จริงใจไม่จริงใจนี่เราตัดประเด็นนักการเมืองนะไม่เป็นไรเรามองว่าอย่างน้อยทุกคนก็ยังได้มีทางออกครับนักธุรกิจก็ยังมีโอกาสได้ยิ้มประชาชนก็ยังมีโอกาสได้ยิ้มถูกไหมครับถือว่าเป็นการกลับลำ360องศาของประชาธิปัตย์ครับเท่ากับไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งครับและยอมรับว่าปฏิรูปเลือกตั้งไปด้วยกันไปพร้อมกันได้เขาเรียกว่าในทางกฎหมายปฏิรูปในรัฐธรรมนูญปฏิรูปในรัฐธรรมนูญและสิ่งที่อีกคำหนึ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดในตอนหลังในเวลาต่อมาบอกว่าขณะนี้วิกฤตศรัทธามันได้เกิดกับทุกภาคการเมืองครับแค่เอาพรรคการเมืองมาให้สัตยาบันว่าหลังเลือกตั้งจะทำอะไรไม่พอต้องมีอะไรมากกว่านั้นต้องตกลงกันเรียบร้อยก่อนอันนี้ใช่อันนี้ก็เห็นด้วยฮะคือมันมีคำถามเลยโอ้โหผมเข้าใจนักการเมืองครับลุงยิ้มตาสว่างออกปากชมอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะคือมันไม่แปลกครับถ้าแนวทางข่าวได้นะคืออย่างนี้มันเป็นแนวทางที่ประเทศนี้มีทางออกครับการเมืองมันไม่มีใครเป็นพระเอกนะครับครับมันคือสิ่งที่ประชาชนได้ครับผมฝากเลยว่าคุณจะขยายเสรีภาพประชาชนยังไงครับทุกคนเนี่ยนักการเมืองตลอดมาจะเอาแต่ตัวนักการเมืองหมดไม่ว่าใครที่เป็นพรรคไหนนะฮะก็จะทำแต่แก้กฎหมายเพื่อนักการเมืองเหมือนที่ลุงกำนันไม่พอใจเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยปัญหาเลยเนี่ยต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าคุณจะขยายเสรีภาพอะไรให้ประชาชนก่อนเป็นข้อแรกเมื่อไหร่คุณจะเผามงทิ้งคุณจะได้ไม่ต้องไปขายเก้าอี้ปาร์ตี้ลิสต์กันเรื่องจริงครับโอเคถูกต้องไหมฮะนี่ผมไม่ได้พูดว่าใครทั้งนั้นนะแต่ผมว่าเอ้ยเนี่ยคุณแก้ไขปัญหานี้ก่อนทำยังไงให้ประชาชนได้เลือกคนของเขาขึ้นมาเองนะฮะวิกฤตศรัทธานี้มันจะได้โอเคขึ้นไม่ใช่ว่าคุณมีตังค์เข้าพักซื้อโลโก้พักไม่ว่าพักไหนก็ขายกันหมดแหละถูกไหมฮะแล้วก็คุณก็เป็นส.ส.ได้ลูกมาพ่อมาเมียน้อยมาเมียมาหลานมาอะไรอยู่วนเวียนอยู่แค่นี้นี่คือที่ทุกคนโกรธโอเคครับมันต้องปฏิรูปแต่ปฏิรูปในรัฐธรรมนูญถูกต้องคุณจะตกลงกันยังไงเงื่อนไขคุณต้องแก้รัฐธรรมนูญไหมจะทำประชามติก็ทำใช้เวลาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปถูกไหมฮะครับแล้วเราก็มาคุณก็ตกลงกันนะคุณเป็นตัวแทนประชาชนซีกหนึ่งอีกพรรคนึงเป็นประชาชนซีกหนึ่งแต่ขอให้นะวันนี้มันเป็นบทเรียนแล้วก็ไปทำเพื่อประชาชนกันบ้างครับนะฮะผมไม่เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับแต่ผมรักทักษิณผมก็ยอมรับไม่เข้าข้างฝ่ายไหนฮะแต่ผมรักทักษิณคือผมเห็นใจว่าทุกคนเนี่ยพยายามทุกฝ่ายแล้วนะบางทีท่านก็หนีเราเห็นว่าท่านหนีเลยนะท่านไม่อยากคุยแต่ว่าจะมีคนพยายามไปหาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าจะคงไม่ถึงขั้นจะรักทักษิณคงไม่รักถึงขั้นเอาชะตากรรมของทักษิณกับชะตากรรมของประเทศมาผูกเป็นเรื่องเดียวคนละเรื่องครับคือเราว่าในกฎหมายโอเคจะถูกไหมฮะเราว่าในกฎหมายถูกไหมฮะคุณทักษิณก็วันหนึ่งคุณทักษิณก็ต้องพิสูจน์ตามกฎหมายถูกไหมฮะเราก็ว่ากันไปกระบวนการตามกฎหมายใครทำผิดอะไรเราก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยนับจากวันนี้ถ้ายังไม่เป็นธรรมกันอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าต่างประเทศเขาก็มองนะฮิวแมนไลฟ์วอทก็มาเรื่องคุณแม่หนึ่งถูกยิงสารพัดใช่ไหมฮะวันนี้ถ้าเราถอยคนละก้าวผมดีใจนะครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องถอยคุณประชาธิปัตย์ก็ต้องถอยเพื่อให้ประเทศเนี่ยแล้วก็เดินกันเข้ามาหากันใหม่เพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าได้ใช่ไหมครับในระบบกระบวนการยุติธรรมเองก็ต้องมองในทุกภาคส่วนผมเช็คสายแดงนะจริงแต่ผมก็มีความคิดกลางๆครับนะฮะไม่ได้ตกขอบไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เลือกข้างแต่รักทักษิณฮะก็เช็คสายฝ่ายแดงยอมรับไม่เช็คสายความคิดกลางๆแต่ผมก็ยังคิดกลางเป็นไงผมยังยอมรับในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรได้บ้างดีละดีละลุงยิ้มดีละดังนั้นคำถามสุดท้ายเลยครับเขาชูป้ายมาหมดเวลาแล้วไฮไลท์เลยนะฮะครับฟันธงเลยนะฮะคำถามสุดท้ายฮะครับเอางี้ดีไหมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแต่เราจะถอยชนวนระเบิดด้วยการให้ตระกูลชินประกาศถอยทางการเมืองโอเคไหมคืออย่างนี้ฮะโอเคไหมคืออย่างนี้ต้องฟังนิดนึงคือเราคิดอะไรก็ได้แต่คำว่าเสรีภาพเนี่ยคือผมดูในเรื่องสิทธินะครับผมจะไม่รอนสิทธิ์คนอื่นเลยครับสิทธิ์อะไรที่ทุกคนมีตามรัฐธรรมนูญก็ให้ใช้ไปถูกไหมฮะน้ำหนักเท่ากันไม่ว่าจะตระกูลชินวัตรหรือตระกูลจะเป็นตาสว่างอย่างผมหรือแบบทางพิธีกรเรามีเสรีภาพน้ำหนักที่เท่ากันหมดอะไรที่มันเป็นไปตามกฎหมายได้ก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ผมว่าเดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์มีโอกาสคุยกับคุณทักษิณครับก็ให้คุยบางเรื่องครับมันไม่ต้องคุยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเอาเองทุกวันนี้คุณทักษิณไม่ได้เป็นนายกนะครับแต่ทุกคนไม่ก้าวข้ามเหมือนผมเนี่ยทุกวันนี้ผมเป็นแดงผมก็ไม่ได้ช่วยพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวคุณประแสงมีพรรคผมก็ช่วยเพื่อนผมมีพรรคผมก็ช่วยยิ้มครับถ้าคุณทักษิณเนี่ยไม่เข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงน้องสาวตัวเองก็คงไม่ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างแสนสาหัสขนาดนี้คงไม่ต้องถูกดำเนินคดีทุจริตข้าวในปปช.คงไม่ต้องแพ้ทั้งกระดานเพราะเหตุไอ้สุดซอยกลางซอยถูกไหมอย่ามาพูดเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยข้ามไม่ข้ามพ้นไม่พ้นคุณทักษิณเป็นตัวปัญหาก็ประกาศเลยว่าจะถอยทางการเมืองมันจะได้จบดีไหมคือเรื่องข้าวเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเข้าใจฮะแต่ผมว่าจริงๆแล้วคือผมให้คิดพิจารณาแล้วกันว่าเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญน่ะเราไปรอนใครไม่ได้ถ้าเราจะรอนเราก็คงต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ทุกคนมีเสรีภาพไม่เท่ากันอันนั้นผมเชื่อแล้วครับไม่เลือกข้างแต่รักทักษิณขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณฟังตั้งนานไม่เลือกข้างแต่รักทักษิณมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมกำลังอ่านช็อตทางการเมืองช็อตต่อไปเนี่ยมันจะเคลื่อนอย่างไรนะฮะเอาละครับนี่คือตัวตนของลุงยิ้มตาสว่างได้รู้จักลุงยิ้มตาสว่างในมุมที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนนะฮะได้ฟังจากปากของลุงยิ้มเองนะฮะส่วนมุมคิดทางการเมืองผมเข้าใจว่ามันแล้วแต่ใครยืนอยู่ตรงจุดไหนเอาละครับวันนี้ละ